มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาคริสสุดเศร้าค่ะสูญเสียครั้งใหญ่คุณแม่สมรักจากไปอย่างสงบค่ะแฟนคลับน้ำตาไหลนะคะที่ผ่านมามักจะเห็นชาคริสแย้มนามดาราหนุ่มเจ้าเสน่ห์ชื่อดังมักจะโพสต์ภาพกับคุณแม่สมรักแย้มนามอยู่บ่อยๆนะคะหลังเริ่มมีอาการป่วยด้วยโรคชราล่าสุดนี้ Facebook ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของชาคริสได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยแล้วก็แจ้งข่าวการจากไปของคุณแม่สมรักแย้มนามโดยระบุว่าคุณแม่สมรักแย้มนามคุณแม่ของชาคริสแย้มนามได้จากพวกเราไปอย่างสงบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงวิญญาณสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้เวียนวนกลับมาเป็นแม่เป็นลูกกันทุกชาติไปด้วยรักและอาลัยพร้อมนั้นทั้งโพสต์ภาพของคุณแม่สมรักซึ่งเป็นกำหนดการสวดพระอภิธรรมของคุณแม่สมรักนะคะที่ทางครอบครัวได้กำหนดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25ธันวาคมและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่26ธันวาคมณวัดยางอ่อนนุช23ค่ะขอแสดงความเสียใจในการจากไปของคุณแม่สมรักด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ